ด้วยเทศบาลตำบลแม่สายร่วมกับสำนักงานคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายแห่งประชาชนจังหวัดเชียงรายและสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงรายได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ขยายเครือข่ายยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทยเพื่อสานต่อแนวพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยมีเป้าหมายที่จะขยายเครือข่ายยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงให้ครบ9หมู่บ้าน10ตำบลเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายและเพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองสิทธิรู้จักสิทธิของตนเองและสิทธิของผู้อื่นมีความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550ดังนั้นทางโครงการสื่อเพื่อการพัฒนาเด็กภายใต้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชนจึงได้เข้าร่วมและเป็นอีกหนึ่งกำลังที่จะช่วยรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงทั่วโลกในวันที่23กุมภาพันธ์2555ยามเช้าที่หน้าด่านพรมแดนแม่สายคลึกครื้นไปกับขบวนพาเหรดรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงตั้งแต่หน้าด่านพรมแดนแม่สายยาวไปถึงสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สายร่วมเดินขบวนไปจนถึงเทศบาลตำบลแม่สายพอไปถึงงานก็ได้เห็นการแสดงนิทรรศการสุภาพบุรุษต้นแบบไม่ใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงก็เพิ่งเคยได้ยินมานะคะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งการยกย่องและให้เกียรติทั้ง9ท่านที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมอีกด้วยค่ะผู้ใหญ่ผ่านไปแล้วยังมีเด็กเยาวชนที่ส่งผลงานการวาดภาพในหัวข้อหยุดใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทยอีกด้วยนะคะทำเอาคณะกรรมการปวดหัวกันใหญ่เลยค่ะเพราะแต่ละผลงานล้วนสวยงามและมีความหมายมากเลยทีเดียวค่ะเรามาดูภายในงานกันบ้างนะคะมีซุ้มกิจกรรมมากมายที่ให้ความรู้มีซุ้มกิจกรรมนิทรรศการให้ความรู้มากมายหลากหลายหน่วยงานด้วยกันจากทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่อำเภอแม่สายและในจังหวัดเชียงรายค่ะนอกจากนี้ยังมีการแสดงของเด็กเยาวชนต่างๆทำให้สีสันภายในงานสนุกสนานเต็มไปด้วยรอยยิ้มทั้งเด็กและผู้ใหญ่แล้วอย่าลืมนะคะทุกวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันยุติการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วยนะจ๊ะเราต้องร่วมกันรณรงค์1เสียงหยุดความรุนแรงต่อสตรีเพื่อสานต่อพระปณิธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาไงล่ะจ๊ะยายสาธุเป็นพระกรุณาธิคุณล้นพ้นของชาวไทยทุกคนจริงๆขอพระองค์ทรงพระเจริญ